งานแท้งานดีงานพรีออเดอร์งานนำเข้าจากอเมริกาสวัสดีค่ะทุกคนพบกับ Server Thailand เช่นเคยนะคะรอบนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงกับแบรนด์ดังที่เราคุ้นเคยกันนะคะวันนี้มาพร้อม ESE จัดเต็มมากเลยค่ะชุดนี้นะคะแน่นๆกันไปเลยนะคะรอบนี้ก็มีหลากหลายแบรนด์หลากหลายรุ่นนะคะเดี๋ยวเรามาให้ชมกันนะคะว่าฝั่งขวาของแอดมินนี้นะคะก็จะเป็น Netforce ที่หลายๆคนชื่นชอบมากเลยนะคะแล้วก็ราคาเข้าถึงได้ง่ายนะคะมีดีสเปคดีเรามีรีวิวจัดเต็มไว้ให้แล้วนะคะเข้าไปดูกันในคลิปเต็มของเราได้เลยนะคะกับ Netforce ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าคุณภาพขับมาแบบขับจริงๆนะคะกับ Netforce นะคะรอบนี้มีเข้ามา3เล่มนะคะแล้วก็มีเจ้าจิ๋วของ Netforce เขานะคะก็จะเป็น full tank ทั้งหมดเลยนะคะ4เล่มนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็น First Aid นะคะ First Aid Guide นะคะซึ่งนักเดินป่าหลายๆคนนะคะแบบคือจริงๆนะก็มีพกไว้แบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรพกไว้เก๋ๆหรือมันเป็นคู่มือสำหรับนักเดินทางนะคะอันนี้ก็ใครที่ชอบหรือรักในการเดินทางรักในการผจญภัยอันนี้ของมันต้องมีนะคะทุกคนมันก็เหมือนเราขับรถเนี่ยค่ะต้องใช้แผนที่นะคะเพราะ Google บางทีก็ไม่สามารถที่จะใช้ไปได้ตลอดนะคะอันนี้จำเป็นที่จะต้องมีนะคะก็ถัดมานะคะก็จะเป็นเกอร์เบอร์นะคะเจ้าจิ๋วของเกอร์เบอร์ของเรานั่นเองนะคะเล่มนี้เห็นเล็กๆแบบนี้เขาก็ฟูลแทงค์นะคะทุกคนและนะคะตัวนี้นะคะที่มองข้ามไม่ได้เลยสำหรับ MSK1 เลยนะคะที่ใครมี MSK1 ไปแล้วนะคะอย่าพลาดนะคะกับชุดแต่งของเขานะคะเป็นซองใส่มีดของเขานั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวอยากจะให้ดูใกล้ๆกันดีกว่านะคะอยากจะเอามาให้ชมกันใกล้ๆดีกว่าเดี๋ยวเรามาชมกันใกล้ดีกว่าว่าข้างซ้ายของแอดมินนี่คืออะไรนะคะทุกคนนี่เลยค่ะมาให้ชมกันใกล้ๆแบบนี้ดีกว่านะคะจะได้แบบว่าจุใจหน่อยนะคะกับตัวนี้นะคะคุณหน้าคุณตากันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่าเขายังเป็นที่ครองใจของคนชอบเขาเรียกอะไรครองใจของคนรักมีดอยู่แล้วนะคะกับตัวนี้ค่ะ ESE นะคะแบรนด์ดีแบรนด์ดังนะคะมีดแบบว่าดูไฮๆหน่อยนะคะกับ ESE 6ของเรานะคะสวยมากเลยนะคะทุกคนแบบแค่รูปยังขนาดนี้แต่บอกได้เลยว่าถ้าคุณแบบสัมผัสแล้วได้จับกับมือตัวเองแล้วเนี่ยหลงรักแน่นอนเลยนะคะตัวนี้เป็นสีใหม่ที่เราไม่เคยนำสีนี้เข้ามาเลยนะคะกับสีแบล็คอย่างนี้นะคะสีดำนะคะ ESE เป็นมีดฟูลแทงด้ามประกบแบบนี้นะคะส่วนด้านนี้นะคะก็ ESE Knife USA นะคะเขามาพร้อมกับเซตแต่งของเขาตัวนี้เลยนะคะทุกคนเซตแต่งของเขาเนี่ยเราเคยรีวิวชุดแต่งไปให้ดูแล้วนะคะว่าชุดแต่งของเขาตัวนี้เป็นฝักใส่มีดใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเขาก็จะแต่งแบบนี้แหละอะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะแต่งใส่อย่างนี้แล้วก็มีประกบนี่เลยค่ะหล่อแค่ไหนนะคะให้ดูกันความหล่อชัดๆแล้วก็ไอ้กล่องเหล็กนี้นะคะเขาก็จะมีใส่ในซองดำนี้นะคะนะคะก็อาจจะใส่พวกของจำเป็นที่เราจะต้องพกไปนะคะของแท้ ESE Made in USA นะคะทุกคนได้ยินชั้นเชิงได้ยินชื่อเสียงเขาอยู่แล้วนะคะว่าเขาไม่เป็นรองใครในด้านของคุณภาพของเขาแล้วก็ชื่อเสียงของเขานะคะตัวนี้บอกเลยนะคะว่าใครที่เป็นแฟน ESE รอบนี้ห้ามพลาดนะคะกับเซตตัวนี้นะคะจัดเต็มเลยนะคะถัดมานะคะเป็นเคบาร์นะคะตัวนี้เป็น USMC ที่เราเห็นกันบ่อยอยู่แล้วนะคะแต่ทำไมถึงเห็นกันบ่อยเพราะว่าความนิยมของเขานะคะความนิยมทุกคนแบบว่าเคบาร์นี่เป็นแบรนด์ที่แบบว่าเป็นแบรนด์ที่เราชื่นชอบเป็นแบรนด์ที่รู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็ต่างประเทศนะคะนิยมใช้มากเลยค่ะถัดมาเป็น BK2 นะคะอย่างที่แอดมินเคยบอกตัวนี้เขาเป็นมีดเซอร์ไวเวอร์นะคะเซอร์ไวเวอร์นะคะ
หนาๆแบบนี้นะคะมีดเซิร์ฟเวอร์มีดใช้ได้ทั้งงานหนักงานเบานะคะมีดดำรงชีพนะคะกับ BK2 นะคะถามว่า K bar 2เล่มนี้ข้างอยู่วางข้างๆกันเนี่ยตัวนี้เขาจะเป็นมีดไฟติ้งนะคะเป็นมีดที่ใช้เพื่อการต่อสู้นะคะพกพาสะดวกนะคะคล่องแคล่วนะคะนี่ค่ะปั๊ม USMC ตัวนี้ข้างในก็เป็นซองหนังนะคะปั๊มมาให้นะคะสวยๆจับถนัดกระชับมือนะคะเดี๋ยวพามาชมตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นชุดแต่งของ MSK1 นะคะเป็นชุดแต่งของ MSK1 นะคะนี่นะคะเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะคะตัวนี้เป็นชุดแต่งนะคะของ SK1 เขานะคะสวยๆถ้าใครมีมีด MSK1 อยู่แล้วอย่าพลาดนะคะกับชุดแต่งชุดนี้นะคะทักเข้ามาสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่คนเดินป่าก็ควรจะต้องมีนะคะเป็นพาราคอร์ดมาพร้อมกับนกวีดอย่างนี้นะคะสิ่งที่สำคัญในการส่งเสียงเวลาที่เราหมดแรงหรือไม่มีเสียงอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่สามารถส่งสัญญาณเสียงให้กับหลายๆคนให้กับทุกคนเข้ามาช่วยเหลือเราได้นะคะเพราะฉะนั้นในการเดินทางนะคะเดินป่าทุกครั้งจะเป็นทริปเล็กทริปท่องเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่คือนกหวีดก็เป็นหนึ่งสิ่งที่จำเป็นนะคะทำไมหลายๆคนถึงชอบนิยมที่จะใช้นกหวีดที่สารเชือกพาราคอตเพราะว่าเชือกพาราคอตเขาก็มีคุณสมบัติมีประโยชน์ในการใช้สามารถเข้าไปดูรีวิวในเชือกพาราคอตของเราได้นะคะทุกคนทั้งหมดนี้ก็เป็นล็อตนี้นะคะกับเซิร์ฟเวอร์ไฮแลนด์ของเรานั่นเองนะคะล็อตที่จัดมาชุดเต็มจัดมาให้จู่ใจสำหรับหลากหลายรุ่นนะคะชอบแบรนด์ไหนอยากได้รุ่นไหนที่ยังไม่มีอยู่ในตัวนี้สามารถที่จะทักทายเข้ามาคุยกับเราได้ที่ช่องทาง LINE @เซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จุใจเหมือนกันจุใจแอดมินเช่นกันนะคะไม่ใช่แบบว่าจุใจให้แค่ท่านผู้ชมนะคะจุใจสำหรับแอดมินเช่นกันนะคะเพราะว่ามีดที่เรารักมีดที่เราชอบก็ได้มาครบทั้งหมดแล้วนะคะดีใจกับคนที่ได้เป็นเจ้าของด้วยนะคะเพราะว่าได้ของที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็เป็นมีดดีนะคะมีคุณภาพดีเป็นมีดยอดนิยมที่เขาใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเรานะคะไม่อยากพลาดในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ